สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับรายการนี้จะเป็นรายการผลิตรายการโทรทัศน์การศึกษานะครับโดยกระผมอาจารย์ยงยุทธศรีแสงอ่อนนะครับคณะวารสารอุตสาหกรรมสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับเมื่อครั้งที่แล้วหรือสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้เรียนเรื่องของเทคนิคการผลิตรายการโทรทัศน์โดยใช้กล้องตัวเดียวนะครับก็จะมีวิธีการถ่ายทำนะครับเรื่องของมุมกล้องนะครับแล้วก็เรื่องลักษณะของการเคลื่อนไหวกล้องเป็นยังไงนะครับแล้วก็ได้ทราบไปแล้วนะครับสำหรับในวันนี้นะครับหรือสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนเรื่องของเทคนิคการผลิตรายการโทรทัศน์โดยใช้กล้องหลายตัวนะครับแล้วก็เทคนิคการผลิตรายการโทรทัศน์โดยผลิตในห้องสตูดิโอนะครับหรือว่าห้องผลิตรายการนะครับเทคนิคการผลิตรายการโทรทัศน์โดยใช้กล้องหลายตัวนะครับจะเป็นงานผลิตที่ต้องอาศัยเทคนิคที่ซับซ้อนมากกว่าการผลิตรายการโทรทัศน์โดยใช้กล้องตัวเดียวนะครับพร้อมทั้งจะต้องมีทีมงานผลิตที่มากขึ้นหรือใหญ่ขึ้นนะฮะซึ่งมีเทคนิคในการผลิตอยู่ใน2ลักษณะใหญ่ๆด้วยกันก็คือเรื่องของการนะครับถ่ายทำนอกสถานที่หรือเรียกว่า outdoor shooting นะครับและการถ่ายทำในห้องผลิตรายการนะฮะหรือเรียกว่าสตูดิโอproduction นะครับกระบวนการผลิตรายการวิดีทัศน์โดยใช้กล้องหลายตัวนะครับก็จะมีวิธีการหรือหลักการอย่างนี้นะครับขั้นที่1นะครับก็คือการเตรียมการผลิตการเตรียมการผลิตก็จะมีกระบวนการเช่นเดียวกันกับการผลิตรายการโทรทัศน์โดยใช้กล้องตัวเดียวนะฮะกล่าวก็คือจะต้องมีการวางแผนการผลิตและการเตรียมการเพื่อที่จะบันทึกรายการวิดีทัศน์นะแต่จะต้องอาศัยทีมงานที่มากขึ้นนะฮะจะต้องมีการวางแผนและเตรียมการผลิตให้รอบคอบมากยิ่งขึ้นหลายเท่าตัวนะฮะมีการประสานงานกันเป็นอย่างดีนะครับและอาศัยการทำงานเป็นทีมจึงต้องทำให้มีการผลิตรายการวิดีทัศน์แบบกล้องหลายตัวเนี่ยมีคุณภาพนะครับขั้นที่2ก็คือนะครับเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตนะครับต้องมีจำนวนมากกว่าการผลิตโดยใช้กล้องตัวเดียวนะครับวัสดุหรืออุปกรณ์ในการผลิตนะครับอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของกล้องนะกล้องถ่ายทำนะครับตัวกล้องนะครับแล้วก็จะต้องมีตัวคอนโทรลกล้องนะฮะหรือตัวควบคุมกล้องนะครับ2ก็จะต้องมีขาตั้งกล้องนะฮะแล้วไฟนะครับไฟถ่ายทำนอกสถานที่อย่างน้อยก็มีสัก3-4ดวงนะครับไฟชนิดก็จะอยู่ในกำลังวัตต์อยู่ประมาณ500-1,000วัตต์นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของมอนิเตอร์นะฮะหรือโทรทัศน์ไว้สำหรับตรวจสอบสัญญาณภาพถ้ามีกล้อง2ตัวนะฮะก็จะมีมอนิเตอร์ในการตรวจสอบภาพ2ตัวแล้วก็จะมีมอนิเตอร์สำหรับดูภาพพรีวิว1ตัวแล้วก็มอนิเตอร์เช็คภาพม้วนเรคคอร์ด1ตัวรวมเป็น4ตัวนะแต่ถ้าเกิดว่ามีกล้องเพิ่มขึ้นอีก1ตัวเป็น3ตัวก็จะต้องมีมอนิเตอร์เพิ่มขึ้นอีก1ตัวนะพร้อมทั้งตัวควบคุมกล้องนะหรือตัวคอนโทรลกล้องเพิ่มอีก1ชุดนะครับหลังจากนั้นแล้วก็ต้องมีเครื่องบันทึกเทปนะครับ
เครื่องบันทึกเทปนี้เราก็ต้องดูว่าฟอร์แมตเราจะบันทึกเป็นแบบไหนนะจะเป็นนะครับเบต้าแคมนะหรือเป็นระบบDV Cam นะหรือจะเป็นระบบ DVC Pro นะก็จัดเตรียมนะครับจัดเตรียมมานะแล้วก็เรื่องของตลับเทปนะครับตลับเทปก็ต้องให้ดูฟอร์แมตให้เข้ากันกับเครื่องบันทึกเทปนะครับถ้าเป็นเครื่องบันทึกเทประบบเบต้าแคมม้วนเทปก็ต้องเป็นระบบเบต้าแคมนะถ้าเป็นเครื่องบันทึกเทประบบ DV Cam นะครับม้วนเทปก็ต้องเป็นระบบ DV Cam นะแต่ถ้าเกิดเป็นม้วนเครื่องบันทึกเทประบบ DVC Pro ม้วนเทปก็ต้องเป็นม้วนระบบ DVC Pro นะม้วนเทปนะฮะจะต้องคำนวณดูว่ารายการที่เราจะบันทึกนี้นะครับใช้เวลากี่ชั่วโมงนะแล้วก็จัดเตรียมม้วนเทปให้พอพร้อมทั้งสำรองเทปไปด้วยนะครับเผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขัดข้องเทปติดเทปขาดนะก็ต้องนะฮะเตรียมสำรองไว้นะหลังจากนั้นแล้วก็คือนะครับก็คือเรื่องของชุดผสมสัญญาณภาพหรือเรียกภาษาอังกฤษว่าสวิตเชอร์นะครับเครื่องผสมสัญญาณภาพนะครับจะเป็นตัวรวมสัญญาณภาพจากกล้องต่างๆกล้อง1กล้อง2หรือกล้อง3ถ้ามีนะครับก็จะมารวมที่สวิตเชอร์นะก็จะเป็นตัวเลือกสัญญาณว่าจะเอาสัญญาณภาพจากกล้องไหนไปบันทึกนะครับจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของเครื่องผสมสัญญาณเสียงนะครับก็คือมิกเซอร์นะไว้สำหรับนะครับต่อไมโครโฟนจากพิธีกรหรือผู้แสดงนะครับมารวมไว้ในเครื่องผสมสัญญาณเสียงนะครับแล้วก็ปรับตลับเสียงของแต่ละคนนะครับให้ดังให้พอเหมาะนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของไมโครโฟนนะไมโครโฟนที่ใช้ถ่ายทําแบบกล้องหลายตัวนะครับก็จะเป็นเรื่องของไวเลสนะครับไมลอยนะอาจจะเป็นไมเน็บหรือไมถือก็แล้วแต่นะครับดูตามสถานการณ์หรือตามแบบรูปการของรายการนะครับเมื่อทําการเตรียมวัสดุอุปกรณ์พร้อมเรียบร้อยแล้วครบทุกอย่างแล้วนะครับเราก็จะต้องดำเนินการติดตั้งและตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ทุกชิ้นนะครับให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานก่อนการทำงานทีนี้การติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวนะครับก่อนที่จะไปดูการติดตั้งเราต้องมาดูว่าวิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์เนี่ยหัวสายสัญญาณต่างๆเนี่ยมันมีชนิดไหนบ้างหรือมีรูปแบบใดบ้างนะครับเราก็จะมาดูเรื่องของการต่อสายสัญญาณนะครับหัวต่อสายสัญญาณอันดับแรกเลยคือเรื่องของหัวสายสัญญาณแบบRCA นะที่เราเห็นทั่วไปตามนะครับตามบ้านหรือตามท้องตลาดนะครับจะเป็นหัวสายสัญญาณเหลืองขาวแดงนะฮะจะเป็นสีเหลืองก็จะเป็นเรื่องของสัญญาณภาพนะฮะส่วนสีขาวกับสีแดงก็จะเป็นเรื่องของสายสัญญาณเสียงนะเรียกหัวสายสัญญาณนี้ว่าหัวสายสัญญาณ RCA นะหรือย่อมาจากคำว่า Radio Corporation of America ก็แสดงว่าหัวสายสัญญาณนี้ผลิตขึ้นที่ประเทศอเมริกานะครับทีนี้จะมีหัวสัญญาณที่สูงขึ้นระดับขึ้นอีกหน่อยหนึ่งนะครับในวงการโทรทัศน์นะฮะก็จะเรียกหัวสัญญาณว่าเป็นหัวสัญญาณ BNC นะครับหัวสายสัญญาณ BNC นี้นะครับจะย่อมาจากคำว่า Bionic Nail Call Salesman นะฮะอันนี้เป็นชื่อคนนะครับให้เกียรติชื่อคนนะครับก็เอาอักษรย่อตัวนี้มาเป็นหัวสายสัญญาณเรียกว่าหัวสายสัญญาณ BNC นะจะให้ความนำสัญญาณภาพไปได้ดีกว่า RCA นะครับแล้วก็มีความคงทนและมีความยึดติดกับสายสัญญาณได้ดีกว่า RCA นะครับหัวสายสัญญาณอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือหัวสายสัญญาณ SVideoนะครับ S-Video ก็จะมีเขี้ยวนะครับเขี้ยวที่สำหรับใช้ส่งสัญญาณอยู่4เขี้ยวด้วยกันนะถ้าเกิดมาดูรูปใหญ่ก็จะเห็นเป็น4เขี้ยวนะฮะส่วนขาวๆตัวนี้นะครับก็จะเป็นลิ่มหรือเดือยพลาสติกเอาไว้ยึดกับเคสที่ตัวเครื่องไม่ให้เข็มเนี่ยมันบิดหรือเบี้ยวไปทางไหนนะลิ่มแล้วยังไม่พอยังมีหลุมสำหรับให้ล็อกสายสัญญาณไม่ให้ดิ้นนะครับดิ้นซ้ายดิ้นขวาเพราะเกิดถ้าเกิดว่าหัวสายสัญญาณตัวนี้ดิ้นแล้วเนี่ยเข็ม
4เข็มเนี่ยที่มีความเปราะบางและอ่อนนะครับมันจะทำให้เข็มหักถ้าเกิดเข็มหักไปข้างใดข้างหนึ่งแล้วเส้นอันใดหนึ่งแล้วเนี่ยสายสัญญาณภาพก็จะเพี้ยนหรือจะเป็นสีไม่มีสีอาจจะเป็นขาวดำเลยก็ได้นะครับฉะนั้นจึงต้องมีเขี้ยวหรือเป็นเดือยพลาสติกนะฮะยึดไว้กับตัวเคสของตัวเครื่องนะครับกันไม่ให้สายเนี่ยเขี้ยวนี่หักนะครับเมื่อกี้ผ่านไปแล้วเรื่องของสายสัญญาณภาพนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของหัวสายสัญญาณเสียงนะที่เรานิยมใช้กันทั่วไปในวงการโทรทัศน์ก็คือหัวสายนะครับที่เป็นรูปแบบ3พินนะที่เรียกตามศัพท์ทั่วไปในปัจจุบันนี้เรียกนะครับเรียกว่าหัวแคนนอนนะฮะแต่จริงๆแล้วหัวแคนนอนตัวนี้เขาเรียกจริงแล้วก็คือเป็นหัวสายสัญญาณ XLR นะครับ X ก็คือย่อมาจากปกติหัวสายสัญญาณตัวนี้ฮะบริษัทแคนนอนจะเป็นผู้ผลิตเจ้าแรกนะครับก็เลยเรียกติดปากมาว่าหัวแคนนอนนะครับก็จะมีเรื่องของตัวผู้กับตัวเมียจริงๆแล้วที่เรียกให้ถูกต้องก็คือหัวสายสัญญาณ XLR นะครับ X ก็คือย่อมาจากแคนนอนรุ่น X นะฮะผลิตขึ้นรุ่นแรกก็คือเป็นรุ่น X ต่อมาก็จะผลิตรุ่นหนึ่งนะครับเป็นแคนนอนรุ่น L นะครับส่วน R นี่ก็คือว่าหัวสายสัญญาณ XLR เนี่ยจะมีส่วนผสมของยางนะครับรับเบอร์เพื่อป้องกันไม่ให้ขั้วมันช็อตถึงกันนะครับจึงเรียกหัวสายสัญญาณว่าหัวสัญญาณ XLR นะครับหรือบางครั้งที่ติดอยู่ในตัวเครื่องนะครับจะเห็นได้ก็คือเรื่องของที่ตัวมิกเซอร์ที่เครื่องผสมสัญญาณเสียงนะจะมีคำว่าบาลานซ์นะไว้นะครับหรือเรียกอย่างว่าหัวบาลานซ์ก็ได้นะครับหัวสายสัญญาณเสียงอีกอันนึงนะครับจะเป็นรูปแบบคล้ายๆดอกบัวนะครับดอกบัวนะบางครั้งก็เรียกเป็นว่าเป็นแจ็คโฟนหรือแจ็คปลั๊กนะจริงๆแล้วนะครับควรจะเรียกหัวสายสัญญาณเสียงแบบนี้ว่าหัวสายสัญญาณเสียงแบบ TRS นะครับก็จะมีส่วนอยู่ประมาณ4ส่วนถ้าเป็นระบบของสเตอริโอแต่ถ้าเกิดเป็นระบบของโมโนก็จะมีอยู่3ส่วนนะครับส่วนที่1นะครับมีทั้งโมโนและสเตอริโอนะฮะจะใช้เป็นสัญญาณกาวเรียกว่าสลีฟนะฮะเป็นสำหรับเป็นสัญญาณกาวนะฮะต่อกับที่ติดเข้ากับเครื่องส่วนที่2ตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของลิงแหวนนะฮะเป็นช่องเป็นสายสัญญาณเสียงช่องขวานะครับในโหมดสเตอริโอนะฮะโหมดสเตอริโอก็จะมีสองช่องคือซ้ายกับขวา L กับ R นะส่วนที่2นี้จะเป็นในส่วนของช่องขวาในโหมดของสเตอริโอนะครับส่วนที่3นะครับหรือทิปนะฮะจะเป็นในส่วนของช่องซ้ายในโหมดสเตอริโอนะหรือ L นะหรือถ้าเกิดว่าตัวส่งเป็นสัญญาณแบบโมโนนะในโหมดโมโนหรืออันบาลานซ์นะครับก็จะเป็นอยู่ในโหมดของนะครับโมโนในด้านซ้ายนะครับในโหมดของโมโนนี้จะไม่มีซ้ายขวานะครับคือจะออกเสียงจะออกมาเท่ากัน2ข้างนะฮะส่วนที่4นะครับจะเป็นขีดดำๆนะครับจะเป็นสัญญาแถบคล้ายๆพลาสติกนะครับเป็น insulating นะครับลิงหรือแถบสีดำเอาไว้กั้นนะครับกั้นก็คือตัว T นะฮะตัว T ตัว S แล้วก็นะครับตัว R นะครับกั้นไม่ให้มันถึงกันเพื่อป้องกันการช็อตของเสียงนะครับในโหมดสเตอริโอนะครับก็จะเรียกว่าบาลานซ์ถ้าเกิดว่าเป็นโหมดของโมโนก็จะเรียกว่าอันบาลานซ์นะครับแต่ที่เรานิยมเรียกทั่วไปคือแจ็คโฟนนะฮะแจ็คโฟนก็จะมีของชนิดเล็กและชนิดใหญ่นะครับเมื่อเรารู้เรื่องของหัวต่อสายสัญญาณว่าเป็นแบบไหนแล้วหรือชนิดใดแล้วนะครับเราก็จะมาดูเรื่องการต่อระบบโทรทัศน์แบบการถ่ายทำโดยใช้กล้องหลายตัวนะสมมติในที่นี้เรามีกล้องถ่ายทำอยู่2ชุดหรือ2ตัวนะครับอันดับแรกเลยนะฮะก็จะมีกล้อง1กล้อง2นะครับเราก็จะต่อสายสัญญาณนะครับสายเคเบิลจากกล้อง1หรือกล้อง2
ไปที่ตัวควบคุมกล้องนะหรือ MCA นะครับ MCA หรือ CCU ก็แล้วแต่แล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่ชนิดนะครับถ้าเป็นของSony หรือว่าเป็นนะก็จะใช้คำว่า CCU นะฮะคอนโทรลนะคาเมราคอนโทรลยูนิตอะไรอย่างนี้นะครับแต่นี้นะครับเป็น MCA นะหรือเรียกได้ว่า Multi Core Cable Adapter นะก็คือตัวควบคุมกล้องนั่นเองนะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับตัวควบคุมกล้องนะครับก็จะมีหน้าที่นะครับในการที่จะปรับความสว่างนะฮะปรับสีปรับแสงนะครับเพื่อให้กล้องแต่ละตัวเนี่ยมีค่าแสงหรือค่าสีเนี่ยเท่ากันนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปปรับที่ตัวกล้องเลยนะครับตัวควบคุมกล้องแล้วก็จะมีเรื่องของมอนิเตอร์นะครับมีเรื่องของสวิตเชอร์เครื่องบันทึกเทปเครื่องผสมสัญญาณเสียงนะครับหลังจากที่เราต่อสัญญาณสายสัญญาณจากกล้องมาที่ตัวควบคุมกล้องแล้วนะครับตัวควบคุมกล้องนี้ก็จะมีสัญญาณเอาออกไป2ส่วนส่วนแรกนะครับก็จะต่อออกไปที่เครื่องผสมสัญญาณภาพนะครับหรือเครื่องรวมสัญญาณภาพนะฮะสวิตเชอร์นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับเราก็จะต่อสายสัญญาณภาพจากตัวควบคุมกล้องไปที่มอนิเตอร์นะถ้าเกิดกล้องหนึ่งนะครับก็จะต่อไปที่มอนิเตอร์ของตัวที่หนึ่งกล้องสองก็ต่อสายสัญญาณภาพไปที่มอนิเตอร์ตัวที่สองนะครับหลังจากนั้นแล้วเราก็จะต่อสายสัญญาณนะครับภาพนะครับจากสวิตเชอร์ในส่วนของพรีวิวนะครับออกไปที่มอนิเตอร์พรีวิวนะครับเพื่อเช็คสัญญาณภาพอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะต่อสายสัญญาณวิดีโอนะครับเอาออกมาจากสวิตเชอร์นะครับไปที่เครื่องบันทึกเทปนะครับไว้สำหรับสัญญาณบันทึกเทปนะครับหลังจากนั้นแล้วเราก็จะต่อสายสัญญาณวิดีโอเอานะครับจากเครื่องบันทึกเทปนะครับเอาไปเข้าอินนะครับของมอนิเตอร์ตัวเรคคอร์ดหรือตัวมอนิเตอร์เช็คสัญญาณภาพตัวเรคคอร์ดนะครับเมื่อเราจะมาดูเสียงนะฮะไมโครโฟนสมมุติในที่นี้มีไมโครโฟนอยู่2ตัวนะฮะจะเป็นไมโครโฟนสายหรือไมโครโฟนไมลอยก็แล้วแต่นะเราก็จะต่อนะครับสายสัญญาณจากไมโครโฟนถ้าเป็นไมโครโฟนสายนะเราก็จะต่อสายสัญญาณจากไมโครโฟนไปเข้านะครับมิกเซอร์นะหรือเครื่องผสมสัญญาณเสียงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไวเลสไมลอยนะครับเราก็จะเอาสัญญาณนะครับจากตัวส่งนะครับแล้วก็จะมีตัวรับนะครับมาอยู่ที่ตัวมิกเซอร์นะจากตัวสัญญาณรับเสียงนะครับก็มาเข้ามิกเซอร์นะฮะอันนี้เราต่อสายสัญญาณไมโครโฟนนะครับไมโครโฟน1ไมโครโฟน2นะครับเข้ากับสัญญาณเครื่องผสมสัญญาณเสียงหรือมิกเซอร์นั่นเองนะครับแล้วก็ต่อสายสัญญาณเสียงเอาท์พุตนะครับออกไปเข้าตัวบันทึกเทปไลน์อินพุตในส่วนของออดิโอนะครับทีนี้สายสัญญาณภาพและเสียงก็เข้าไปที่ตัวบันทึกเทปแล้วนะครับต่อจากนั้นเราก็จะต่อสายสัญญาณเสียงเอาท์หรือนะฮะมอนิเตอร์เอานะครับในส่วนของเสียงไปที่มอนิเตอร์เรคคอร์ดเพื่อเช็คสัญญาณเสียงหรือฟังสัญญาณเสียงจากผู้ดำเนินรายการนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ต่อสายสัญญาณเสียงเข้ามอนิเตอร์ตัวเรคคอร์ดนะครับเราก็จะอีกส่วนหนึ่งเราสามารถที่จะต่อสายสัญญาณเสียงนะครับออกไปที่แอมป์แล้วขยายเสียงออกมานะครับก่อนนั้นเราก็จะมีเรื่องของสายสัญญาณภาพนะครับต่อสายสัญญาณภาพจากตัวเรคคอร์ดนะครับหรือเครื่องบันทึกเทปเนี่ยต่อเอาออกไปเข้ามอนิเตอร์ในห้องรายการหรือว่าในสถานที่สำหรับผู้ดำเนินรายการเพื่อที่จะได้เช็คสัญญาณภาพของตัวเองว่ามีความเตรียมพร้อมหรือมีลักษณะเป็นยังไงนะจะได้จัดเตรียมตัวเองได้ถูกนะครับนี่คือระบบการต่อวงจรหรือต่อระบบการถ่ายทำเทปโทรทัศน์แบบกล้องหลายตัวนะครับต่อไปนะครับเราจะมาดูเรื่องของหลักสำคัญของการต่อระบบการถ่ายทำแบบกล้องหลายตัวนะครับ
หนึ่งจะต้องมีต้นกำเนิดสัญญาณโทรทัศน์นะครับหรือ SPG นะชื่อเต็มก็คือ Sync Path Generator นะครับเป็นตัวกำเนิดสัญญาณนะฮะเพื่อตัว SPG ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวสร้างสัญญาณหลักนะครับที่เรียกโดยทั่วไปหรืออักษรที่อยู่ตามหลังเครื่องต่างๆนะครับก็คือ Reference นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวอุปกรณ์ที่จะทำให้ตัวกล้องอื่นๆหรือเครื่องอื่นๆเนี่ยนะครับเดินตามหรือว่าเป็นระบบเดียวกันนะฮะไม่ให้สัญญาณล้มนะฮะในกรณีที่ยังไม่มีหรือไม่ได้มีคือตัว reference ตัวนี้นะก็อาจจะใช้จากกล้องโทรทัศน์นะครับตัวใดตัวหนึ่งเป็นหลักนะในการป้อนสัญญาณ reference นะครับหรือเรียกว่านะฮะการรวมกรุ๊ปให้กล้องแต่ละตัวหรือระบบเนี่ยเป็นชุดเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีสัญญาณ reference ตัวนี้นะครับก็ใช้จะใช้สัญญาณ SPG ก็ได้นะครับแต่สัญญาณ SPG เนี่ยจะสู้สัญญาณ reference ไม่ได้นะครับจะตัวนี้จะดีกว่านะครับที่ตัว SPG นะฮะหรือตัวสัญญาณ reference เนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับจะมีอยู่ที่เครื่องผสมสัญญาณภาพหรือสวิตเชอร์นะครับด้านหลังหรือตัวควบคุมตัวรวมสัญญาณภาพหรือสวิตเชอร์เนี่ยนะครับก็จะมีตัวสามารถนะครับต่อสัญญาณเข้าได้หลายชุดนะสมมุติชุดนี้นะครับต่อสัญญาณเข้าสัญญาณคือสัญญาณจากวิดีโอนะครับกล้องวิดีโอนะฮะที่ต่อมาจากตัวควบคุมกล้องนะต่อมาเข้าตัวนี้สมมุติต่อได้ทั้งหมด4ชุดนะการต่อนี้แล้วก็จะมีต่อแบบ2แบบนะครับ2แบบก็คือสัญญาณพุทอินพุตเป็นแบบคอมโพสิตก็คือสายสัญญาณภาพเส้นเดียวนะครับหรือการต่อสายสัญญาณอินพุตเป็นแบบคอมโพเนนต์นะครับก็คือสายสัญญาณภาพ3เส้นนะที่เรียกอักษรย่อว่า GRB หรือ Green Red Blue นะการต่อระแบบPermanent นะครับจะมีความคมชัดมากกว่าการต่อแบบคอมโพสิตที่มีสายสัญญาณภาพเส้นเดียวมากนะครับโดยการต่อสายสัญญาณนะครับเอาพุทจากตัวควบคุมกล้องนะครับมาเข้าอินพุตนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของตัว reference นะครับที่จะทำให้อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยรวมเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับก็คือข้างหลังนะครับของสวิตเชอร์นะครับก็จะมีขั้วสายสัญญาณนะครับ reference หรือ gen lock อยู่นะแล้วก็ต่อสายสัญญาณนะครับ reference ตัวนี้ออกมานะครับมาเข้านะครับ gen lock หรือ gl in ด้านหลังของตัวควบคุมกล้องแต่ละตัวนะครับถ้าเกิดมีหลายตัวก็ต่อลูปกันไปนะครับให้จนครบนะจะทำให้อุปกรณ์ทั้งหมดนะครับมีสายสัญญาณรวมเป็นหนึ่งเดียวกันก็คือว่าเป็นระบบเดียวกันนะครับทำให้สายสัญญาณภาพเนี่ยไม่มีการล้มนะครับหรือเกิดพลิ้วอะไรก็แล้วแต่นะครับนี่คือการต่อ reference นะครับหรือ gen lock นะครับให้อุปกรณ์สามารถที่จะทำงานรวมกันนะครับไม่สามารถทำให้สามารถนะครับโทษทีทำให้สามารถเนี่ยอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยนะครับทำงานร่วมกันได้อย่างนะครับเป็นระบบนะครับทีนี้ข้อ2นะครับเรื่องของหลักสำคัญการต่อระบบการถ่ายทำแบบกล้องหลายตัวนะครับก็คือกล้องโทรทัศน์นะครับกล้องโทรทัศน์จะต้องมีระบบล็อกตามสัญญาณหลักได้นะครับหรือ gen lock นั่นเองนะครับกล้องถ่ายทำเทปโทรทัศน์แบบ outdoor หรือกล้องหลายตัวเนี่ยนะครับจะมีนะครับ gen lock นะครับเพื่อที่จะได้เป็นกลุ่มเดียวกันนะฮะ gen lock ตัวนี้นะครับจะอยู่ด้านข้างกล้องนะครับจะมีลักษณะนะฮะเนี่ยนะครับเป็นหัวนะครับเขี้ยว BNC นะครับก็เอาหัวสายสัญญาณ BNC มาต่อนะครับ gen lock ตัวนี้ทำให้กล้องทุกตัวเนี่ยนะครับสามารถที่จะสัมพันธ์กันได้นะครับข้อ3นะครับ
จะต้องมีเครื่องผสมสัญญาณภาพหรือสวิตเชอร์ดังที่กล่าวไปแล้วนะครับซึ่งสวิตเชอร์ตัวนี้นะครับจะทำหน้าที่เลือกสัญญาณภาพจากกล้องต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นกล้อง1กล้อง2กล้อง3แล้วต่อมาเข้าที่สวิตเชอร์นะตัวสวิตเชอร์นะครับก็จะเป็นตัวเลือกสัญญาณภาพว่ากล้องไหนจะเป็นตัวที่ออกไปสู่เครื่องบันทึกเทปนะครับหรือนำสัญญาณภาพจากกล้องตัวไหนออกไปเข้าเครื่องบันทึกเทปนะฮะเพื่อที่จะบันทึกภาพต่อไปนะครับ 4. นะครับจะต้องมีระบบการสื่อสารภายในนะครับหรือเรียกอย่างนึงว่าอินเตอร์คอมนะครับอินเตอร์คอมนี้นะฮะจะใช้อยู่ระหว่างผู้ควบคุมกล้องนะครับกับผู้กำกับนะฮะซึ่งผู้กำกับนี่จะนั่งอยู่ในห้องส่งหรือนอกห้องคอนโทรลนะฮะหรืออยู่ในตรงที่สวิตเชอร์นะครับจะสามารถติดต่อสื่อสารกันได้นะครับพร้อมทั้งเป็นการสั่งงานนะครับสั่งงานให้ช่างควบคุมกล้องเนี่ยนะครับในการจับภาพลักษณะต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นซูมอินซูมเอาท์นะครับแผนซ้ายแผนขวาหรือทิวอัพหรือทิวอัพทิวดาวนะครับผู้กำกับจะสั่งผู้ช่างควบคุมกล้องผ่านอินเตอร์คอมตัวนี้นะครับซึ่งอินเตอร์คอมตัวนี้นะครับจะติดอยู่กับท้ายกล้องนะครับพร้อมมีหูฟังกับไมโครโฟนนะครับคอยพูดแล้วฟังกันนะฮะจะเห็นได้ว่านะครับช่างกล้องจะใส่อินเตอร์คอมอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อที่ต้องที่เพื่อที่จะฟังคำสั่งจากคนสวิตช์ภาพหรือผู้กำกับนะครับในการจับภาพต่างๆนะครับการถ่ายทำเทปโทรทัศน์หรือระบบการถ่ายทำแบบกล้องหลายตัวนี้นะครับ จะมีการติดตั้งอุปกรณ์นะครับเยอะมากนะครับบางครั้งอุปกรณ์พวกมอนิเตอร์เครื่องบันทึกเทปสวิตเชอร์นะฮะหรือเครื่องผสมสัญญาณเสียงเนี่ยบางครั้งก็จะเอาไปไว้ในรถตู้นะฮะหรือที่เรียกกันว่านะฮะรถถ่ายทำนอกสถานที่นะครับภาษาอังกฤษก็คือ OB van นะ OB van ก็คือ outside broadcast van นะฮะเป็นรถตู้นะฮะสำหรับเคลื่อนย้ายไปไหนที่ไหนได้สะดวกนะฮะพร้อมอุปกรณ์นะครับระบบพวกนี้นะครับสามารถใช้ถ่ายทำได้หลายรูปแบบรายการนะส่วนใหญ่ที่เราเห็นกันทั่วไปนะครับจะเป็นเรื่องของการถ่ายทำแบบละครนะการถ่ายทำแบบละครจะใช้รถ OB van เนี่ยนะครับเป็นส่วนใหญ่นะจะใช้บรรยากาศจริงก็คือออกไปถ่ายทำนอกสถานที่เพื่อให้ได้สถานที่และบรรยากาศเนี่ยสมจริงสมจังนะครับบางครั้งก็เอาไปไว้ในห้องนะครับสถานที่ที่ไม่ใช่รูปแบบ outdoor ก็สามารถที่จะเอาไปไว้ในห้องได้นะครับเพื่อสะดวกในการที่จะถ่ายทำและตัดต่อนะเมื่อเราเซตอุปกรณ์หรือรู้วิธีการต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องของการถ่ายทำนะครับการถ่ายทำนี้นะครับก็จะต้องอันดับแรกเลยจะต้องซ้อมก่อนนะครับซ้อมกล้องและผู้แสดงให้แสดงตามบทบาทนะครับพอหลังจากการซ้อมแล้วก็จะมีข้อบกพร่องหรือข้อแก้ไขอะไรนะก็ต้องทำการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องหลังจากการซ้อมแล้วนะครับหลังจากนั้นแล้วเมื่อปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ซ้อมกล้องและผู้แสดงใหม่อีกครั้งหนึ่งในส่วนที่ปรับปรุงแก้ไขเมื่อพร้อมแล้วก็ทำการลงมือถ่ายทำและบันทึกเทปโทรทัศน์นะครับตามสเต็ปหรือตามสคริปต์นะครับจนจบรายการนะครับก็สิ้นสุดกระบวนการของการถ่ายทำนะแต่ยังไม่สิ้นสุดกระบวนการของการผลิตนะนะครับขณะในการถ่ายทำนะครับเรื่องของการปรับกล้องของแต่ละตัวนะครับอันดับแรกเลยจะต้องปรับเรื่องของสีนะครับว่ากล้องทั้ง3ตัวหรือทั้ง2ตัวนะครับให้เป็นสีเดียวกันก่อนโดยการจับภาพชนิดเดียวกันนะกล้อง1กล้อง2นะจับภาพสมมุติจับภาพเด็กนะครับชนิดเดียวกันแล้วเครื่องสวิตเชอร์ก็จะสับ
ระหว่างกล้อง1กับกล้อง2นะโดยใช้โหมดของไวเปอร์นะแล้วก็ลากสัญญาณจากกล้อง1กล้อง2มาอยู่ระหว่างกึ่งกลางนะให้ภาพกล้อง1กับกล้อง2ปรากฏอยู่ในจอเดียวกันนะแล้วดูที่ว่าสีของกล้องตัวไหนนะครับมีการเพี้ยนหรือไม่เข้าพวกก็ทำการปรับที่ตัวนะครับควบคุมกล้องนะให้สีเท่ากันซะนะครับปรับจนกว่านะครับจนกว่าสีจะเข้ากันนะครับหรือเหมือนกันทั้ง2กล้องหรือทั้ง3กล้องเลยนะครับปรับสีปรับแสงให้เรียบร้อยก่อนนะครับนะครับขอเสริมนิดนึงนะครับขณะที่กำลังทำการถ่ายทำอยู่นะครับการถ่ายทำรายการโทรทัศน์โดยใช้กล้องหลายตัวนี้นะครับนอกจากเรื่องของคิวแสดงคิวกล้องแล้วนะจะต้องแม่นยำแล้วนะครับทีนี้จะการถ่ายทำโดยใช้กล้องหลายตัวเนี่ยจะมีข้อควรระวังอยู่นิดนึงครับเรื่องของความเข้มของแสงนะที่ได้พูดไปแล้วนะครับเรื่องของการปรับสีปรับแสงนะครับในแต่ละตัวได้ต้องเหมือนกันแล้วนะอีกอย่างนึงนะครับคือขณะถ่ายทำนะครับสมมติมีกล้อง3ตัวอยู่นะเรื่องของการระวังเนี่ยนะครับคือจะต้องระวังไม่ให้มีการข้ามเส้นแกนนะครับข้ามเส้นแกนก็คือเส้นนี้นะสมมติกล้อง3ตัวนะครับตั้งอยู่ทางฝั่งขวามือนะครับ3ตัวเลยนะตัวกลางอาจจะจับมุมกว้างเห็นทั้งหมด3คนนะตัวขวาจับคนที่อยู่ทางซ้ายส่วนกล้องซ้ายจับคนที่อยู่ทางขวานะครับเส้นแกนนะครับหรือ crossing axis ตัวนี้นะครับไม่ควรนะครับจะให้กล้องนะครับตัวใดตัวหนึ่งข้ามเส้นแกนไปอยู่ฝั่งนี้นะครับอย่างเงี้ยถือว่าผิดนะถ้าเกิดว่าข้ามเส้นแกนไปนะฮะมุมภาพที่ได้มาจะกลับกันสวนทางกันนะครับต้องดูเส้นแกนนะครับว่าห้ามเกินเส้นนะครับหรือเส้นเรียกว่าเส้น180องศาอะไรนี้นะครับคือถ้าเกิดว่ากล้องมาอยู่ฝั่งตรงนี้ก็ยังได้อยู่นะแต่ห้ามข้ามเส้นแกนนี้ไปนะถ้าเกิดข้ามไปปุ๊บภาพที่ถ่ายออกมาเนี่ยมันจะกลับกันนะครับมันจะกลับกันนะทีนี้เราก็รู้แล้วว่าเรื่องของเส้นแกนเป็นยังไงนะครับข้อควรระวังนะถ้าเกิดว่ามีข้อผิดพลาดในการถ่ายทำนะครับก็ควรจะทำการหยุดนะหยุดเทปแล้วเริ่มทำการถ่ายทำใหม่นะเพื่อป้องกันนะครับเพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับทีนี้ถ่ายทำเสร็จสิ้นจริงๆแล้วนะครับหลังจากกระบวนการถ่ายทำดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นที่3ก็คือเรื่องของการตัดต่อนะครับการตัดต่อเทปโทรทัศน์นะครับจะดำเนินการภายหลังจากการถ่ายทำเสร็จสิ้นแล้วเพื่ออะไรนะครับก็เพื่อที่จะทำการตรวจสอบแก้ไขและลำดับเนื้อหาให้ถูกต้องนะครับตามที่ต้องการหรือตามสคริปต์ตามบทนะเช่นนะครับเรื่องของการคัดเลือกภาพเฉพาะส่วนที่ต้องการนะฮะแล้วก็จะทำการใส่กราฟิกนะครับไม่ว่าจะเป็นกราฟิกไตเติ้ลหรือกราฟิกขนาดกลางเรื่องหรือกราฟิกท้ายเรื่องนะครับก็จะมาดำเนินการในส่วนของการตัดต่อตัวนี้นะครับแล้วก็อันที่3ก็คือทำการแก้ไขข้อบกพร่องนะครับถ้าเรื่องของสีเรื่องของแสงนะฮะสีก็จะทำการปรับนะครับปรับให้ได้ทีนในเรื่องของการตัดต่อนะครับเรื่องของเสียงนะฮะอาจจะเสียงเบาไปเสียงดังไปนะฮะหรือเสียงซาวด์ดนตรีนะครับก็จะมาใส่ในส่วนนี้แล้วเรื่องเสียงเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับก็จะมาใส่ในส่วนของการตัดต่อนะครับใส่เทคนิคภาพหรือทรานซิชั่นนะครับในเรื่องของเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับในการที่จะทำให้ภาพดูน่าสนใจนะครับยิ่งขึ้นนะเราก็จะมาใส่เทคนิคภาพในกระบวนการตัดต่อนะฮะตอนที่ถ่ายทำนะเราจะไม่ใส่เทคนิคภาพมากมายนะครับอย่างมากก็แค่ดิสโซฟนะครับดิสโซฟหรือไวเปอร์อย่างเดียวนะแต่เรื่องของการพลิกภาพอะไรต่างๆเนี่ยนะครับจะมาใส่ในกระบวนการของการตัดต่อนะครับจะดีกว่านะครับในส่วนของถ้าเกิดว่าเป็นในส่วนของสารคดีนะครับสารคดีก็จะมาลงเสียงบรรยายเสียงดนตรีนะครับใส่ทีหลัง
นะครับเพราะว่าขณะถ่ายทำถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของสารคดีเนี่ยนะครับถ่ายเฉพาะภาพกับเสียงซาวในขณะนั้นได้อย่างเดียวนะฮะส่วนบทภาคนะครับจะมาใส่ทีหลังในกระบวนการตัดต่อจากนั้นก็จะใส่เรื่องของเสียงดนตรีประกอบนะฮะเพื่อให้กระบวนการหรือภาพเนี่ยมีความตื่นเต้นนะครับเข้ากับอารมณ์ของภาพหรือเข้าทำให้เกิดสุนทรียภาพในการดูนะฮะจนติดตามนะการตัดต่อส่วนใหญ่แล้วจะมีอยู่6ข้อนะครับเพื่อที่จะทำให้รูปแบบรายการเนี่ยมีความน่าสนใจและกระชับตามจุดประสงค์หรือวัตถุประสงค์นะหลังจากการตัดต่อเสร็จแล้วนะครับก็จะทำการตรวจสอบนะครับตรวจสอบอะไรนะครับก็คือจะตรวจสอบเรื่องของความสมบูรณ์ของรายการทั้งหมดนะครับเมื่อตัดต่อเสร็จแล้วนะว่าตัดต่อดีไหมใส่เทคนิคดีไหมอะไรนี้นะครับเรื่องของกราฟิกต่างๆอันดับแรกเลยเราจะมาดูตรวจสอบเรื่องของความถูกต้องของเนื้อหาและการนำเสนอว่าสอดคล้องกันไหมว่าเนื้อหาแบบนี้ในการนำเสนอเนี่ยตัดต่อมาแล้วดีไหมนะครับสองนะครับเรื่องของความต่อเนื่องของเนื้อหานะครับมีความต่อเนื่องตามสเต็ปไหมครับ1 2 3 4 5นะเรียงตามลำดับเนื้อหาหรือเปล่านะครับแล้วก็ตรวจสอบเรื่องของความถูกต้องของกราฟิกนะครับว่าอ่านชัดเจนไหมสีสันนะครับแตกไหมแล้วก็ตัวหนังสือนะครับมีความโตพอที่จะอ่านได้ชัดเจนหรือเปล่านะครับแล้วก็เรื่องของการพิมพ์กราฟิกต่างๆว่าจะเป็นตัวอักษรเนี่ยพิมพ์ถูกต้องไหมนะครับก็จะมาดูแก้ไขกันทีหลังนะในกระบวนการตรวจสอบแล้วก็เทคนิคทางด้านการตัดต่อภาพนะครับมีความเหมาะสมกับเนื้อหาในส่วนนี้หรือเปล่านะครับว่าจะต้องใช้เทคนิคมากกว่านี้ไหมหรือว่าไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรเลยนะฮะก็มาตรวจสอบกันอีกทีนึงนะครับก็จะตรวจสอบอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของความเหมาะสมของเวลาในแต่ละส่วนนะครับว่าในแต่ละส่วนเนี่ยนะครับในการนำเสนอของเนื้อหาเนี่ยมากไปไหมหรือน้อยไปไหมนะครับก็มาดูกันอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องตรวจสอบเรื่องความเหมาะสมของเสียงดนตรีประกอบแล้วก็เสียงบรรยายอะไรต่างๆนะครับว่ามีเสียงดนตรีเนี่ยเข้ากับเนื้อหาไหมนะครับจะเร่งไปหรือจะดังไปนะครับหรือว่าเรื่องของอารมณ์เสียงกับภาพเข้ากันไหมนะครับก็จะตรวจสอบอยู่ในขั้นตอนนี้ทั้งหมดถ้าเกิดว่ามีข้อบกพร่องหรือแก้ไขตรงไหนนะครับก็จะส่งกลับไปที่ตัดต่อนะครับหรือถ้าเกิดว่าภาพที่ไม่ถูกต้องก็จะทำการถ่ายทำแล้วมาซ่อมใส่ไปใหม่นะครับแล้วก็จะมาตรวจสอบกันอีกครั้งหนึ่งเป็นกระบวนการสุดท้ายนะครับครับการถ่ายทำรายการแบบโดยใช้กล้องหลายตัวนะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับจะเห็นได้ว่ากระบวนการผลิตหรือทีมงานถ่ายทำแบบใช้กล้องหลายตัวนะครับจะมีทีมงานที่มากขึ้นและอุปกรณ์เยอะขึ้นด้วยนะครับต่อหลังจากนี้แล้วเราจะมาดูเรื่องของการถ่ายทำนะครับหรือการผลิตรายการในห้องสตูดิโอนะหรือห้องผลิตรายการกันนะครับเทคนิคการผลิตรายการในห้องผลิตรายการนะครับก็จะมีขนาดและวัสดุที่ใช้ในห้องแตกต่างกันไปนะครับโดยทั่วไปแล้วห้องผลิตรายการโทรทัศน์จะประกอบไปด้วย2ส่วนหลักๆด้วยกันก็คือส่วนที่1นะครับจะเป็นส่วนของห้องทรงรายการนะครับหรือสตูดิโอนะครับส่วนที่2ก็จะเป็นส่วนของห้องควบคุมรายการหรือคอนโทรลรูมนะครับก็จะมี2ส่วนสำคัญนะนี่กระบวนการนะครับกระบวนการผลิตในห้องผลิตรายการโทรทัศน์นะครับก็จะมีนะครับ1เรื่องของการเตรียมการผลิตนะครับการเตรียมการผลิตก็จะมีกระบวนการคล้ายกันหรือเช่นเดียวกันกับการผลิตรายการโทรทัศน์โดยใช้กล้องหลายตัวนะครับคือจะต้องมีการวางแผนการผลิตและการเตรียมการเพื่อบันทึกเทปรายการนะครับส่วนอุปกรณ์หรือการติดตั้งจะสะดวกกว่าการผลิตรายการโดยใช้กล้องหลายตัวแบบนอกสถานที่
นะครับทีนี้อุปกรณ์และวัสดุเราก็จะมาดูกันว่าวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับในห้องผลิตรายการนะฮะก็จะมีกล้องระดับนะครับโปรเฟสชันนอลนิดนึงนะครับว่านะมีกล้องที่มีคุณภาพสูงมีความคมชัดสูงนะครับส่วนใหญ่แล้วในห้องผลิตรายการอย่างน้อยนะครับก็จะมีกล้องอยู่ประมาณ3ตัวนะครับ3ตัวแล้วจะมีส่วนวิวไฟเดอร์นะครับหรือช่องมองภาพที่อยู่ด้านบนกล้องนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องของตัวส่วนที่จะควบคุมกล้องนะครับในการที่จะซูมจะโฟกัสนะฮะจะมีแขนหรืออาร์มยื่นออกมาแล้วก็จะมีขาตั้งกล้องนะครับพร้อมดอลลี่นะครับเพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้ายกล้องนะครับส่วนช่องมองภาพนะครับที่อยู่ด้านบนกล้องนะครับก็จะมีเรื่องของความสะดวกในการที่จะมองภาพนะครับหลังจากนั้นแล้วก็จะมีเรื่องของไฟนะฮะไฟที่ติดตั้งอยู่บนเพดานนะฮะส่วนด้านบนของสตูดิโอฮะก็จะเป็นไฟนะครับที่แบบติดยึดตายตัวนะครับแล้วก็เรื่องของมอนิเตอร์นะครับมอนิเตอร์กล้อง1กล้อง2กล้อง3และมอนิเตอร์พรีวิวสุดท้ายก็คือมอนิเตอร์นะครับของตัวบันทึกเทปนะฮะอุปกรณ์ต่างๆก็จะคล้ายๆกันกับของชุดถ่ายทำแบบกล้องหลายตัวนะฮะหรืออุปกรณ์ที่อยู่ในรถของ OB Van นะครับก็จะอยู่ติดตั้งแต่ที่แตกต่างก็คือว่าจะติดตั้งอยู่กับที่เลยนะครับจะไม่สะดวกในการเคลื่อนย้ายนะฮะเรื่องของการต่อสายสัญญาณต่างๆนะครับตัวควบคุมกล้องนะฮะก็ต้องมีด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะฮะกล้องตัวควบคุมกล้องนะครับกล้องตัวหนึ่งก็มี1ตัวนะครับของจะใช้ร่วมกันไม่ได้นะครับนะครับของใครของมันนะฮะกล้องหนึ่งก็มี1ตัวนะครับการถ่ายทำนะครับการถ่ายทำก็จะมีความสะดวกนิดนึงนะครับเพราะว่าเรื่องของการติดตั้งอุปกรณ์เนี่ยนะฮะจะไม่มีความยุ่งยากนะครับเหมือนการถ่ายทำนอกสถานที่นะเรื่องของไฟก็มีการเซตอยู่แล้วนะครับเรื่องของสายสัญญาณภาพต่างๆก็ไม่ต้องต่อเพราะต่อไว้เรียบร้อยแล้วนะการถ่ายทำนะครับเมื่อติดตั้งและทดสอบความพร้อมเรียบร้อยแล้วก็จะดำเนินการดังต่อไปนี้ก็คือนะทำการซ้อมกล้องและผู้แสดงนะครับตามบทภายหลังการซ้อมก็จะมีเรื่องของการปรับปรุงแก้ไขนะครับมีข้อบกพร่องอะไรก็นะหลังจากนั้นก็เมื่อปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ลองซ้อมดูในส่วนที่ของปรับปรุงดูที่ว่าดีไหมนะครับถ้าดีก็ดำเนินการบันทึกเทปตามลำดับไปได้เลยนะครับทีนี้ในส่วนของการบันทึกนะครับหรือการผลิตในห้องผลิตรายการเนี่ยนะครับในขณะที่ดำเนินการถ่ายทำอยู่เนี่ยจะใช้เสียงไม่ได้นะครับเขาจะใช้สัญญาณมือในการสื่อความหมายนะผู้กำกับหรือผู้กำกับรายการหรือผู้กำกับช่างเทคนิคผู้กำกับฉากอะไรก็แล้วแต่หรือผู้กำกับเวทีนะฮะจะให้สัญญาณมือในการสื่อความหมายเพื่อสั่งให้ผู้แสดงนะครับหรือบุคคลที่อยู่ในห้องนั้นทำตามยกตัวอย่างเช่นนะครับเรื่องของการเตรียมตัวเริ่มแสดงนะเรื่องของการยืดเวลาให้นานออกไปนะครับเรื่องของการเพิ่มเสียงให้ดังขึ้นเร่งเวลาให้เร็วขึ้นบอกให้เงียบหรือว่าขณะที่กำลังถ่ายทำเนี่ยดีแล้วให้ทำการดำเนินการถ่ายทำต่อไปนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าพิธีกรหรือผู้ดำเนินรายการเนี่ยครับห่างยืนห่างกันก็จะทำมือให้ชิดกันมากขึ้นแล้วก็หรืออาจจะส่งสัญญาณบอกเหลือเวลาอีก2นาทีจะหมดแล้วอะไรเงี้ยหรือว่าให้เดินเข้าออกมาใกล้ๆหน่อยนะครับหรือแล้วก็ทำการหมดเวลาสุดท้ายก็คือว่าหยุดรายการสิ้นสุดจบรายการสัญลักษณ์ต่างๆพวกนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าเขาจะทำยังไงนะครับอันดับแรกเลยนะครับเรื่องของการสั่งให้เริ่มเตรียมตัวนะครับผู้กำกับเวทีนะครับหรือผู้กำกับรายการจะใช้มือข้างขวาหรือข้างซ้ายนะครับชี้ขึ้นฟ้านะครับแล้วเพื่อเป็นการบอกให้สัญญาณว่าผู้แสดงทุกคนกล้องทุกตัวนะครับคนแสดงทุกอย่างนะครับพร้อมหรือเตรียมพร้อม
นะที่จะทำการบันทึกเทปนะถ้าเกิดว่าผู้กำกับนะครับยกมือลงนะครับหมายความว่าให้เริ่มแสดงนะครับคิวแสดงเริ่มขึ้นกล้องเริ่มดำเนินการเทปเริ่มบันทึกแล้วนะครับนะครับอย่าลืมนะครับว่าถ้าเกิดเห็นผู้กำกับหรือว่าใครชี้นิ้วหรือชี้ยกมือขึ้นทุกคนในห้องส่งนะครับหรือคนที่มีหน้าที่ต่างๆให้เตรียมพร้อมนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่มีหน้าที่ในนี้ก็ให้ทำการเงียบนะครับห้ามส่งเสียงเพราะว่าพร้อมที่จะดำเนินการบันทึกเทปหรือถ่ายทำแล้วนะฮะ2นะครับยืดเวลาให้นานออกไปนะครับผู้กำกับเวทีนะครับจะนะครับใช้มือทั้งสองข้างเนี่ยทำอาการคล้ายๆดึงหรือยืดออกสังเกตมือนะครับจะงอมือเล็กน้อยนะครับแล้วก็จะทำท่านะครับยืดออกนะครับเพื่อบ่งบอกให้ผู้ดำเนินรายการนะหรือตัวแสดงนะฮะยืดเวลาออกไปให้นานอีกหน่อยเพราะว่าเวลาที่บันทึกเนี่ยยังไม่พอนะยังขาดอยู่นะครับยังไม่ครบกำหนดนะให้ยืดเวลาออกไปนะหรือให้ดำเนินรายการต่อไปอีกสักพักหนึ่งนะครับจะแสดงทำการนะฮะยืดคล้ายๆดึงมือออกดูสังเกตจากรูปภาพนะครับต่อไปจะเป็นเรื่องของการเพิ่มเสียงขึ้นนะครับในขณะทำการบันทึกเทปอยู่เนี่ยผู้แสดงบางคนหรือว่าพิธีกรบางคนนะฮะหรือใครก็แล้วแต่นะถ้าเกิดมีการพูดเบาไปนะครับผู้กำกับรายการเนี่ยก็จะแบมือนะฮะทั้งสองข้างนะสังเกตดูมือนะฮะอยู่ระดับเอวหรือพุงนะฮะหงายขึ้นนะแล้วยกช้าๆฮะทำซ้ำๆกันทัก 3-4 ครั้งนะครับจนกว่าคนที่พูดนั้นน่ะจะเพิ่มเสียงนะครับจนพอเหมาะนะครับจนระดับเสียงของนะครับคนนั้นนะครับอยู่ในระดับที่พอเหมาะแล้วนะจึงจะทำการหยุดนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเสียงนะครับจะบอกให้คนที่พูดนั่นนะถ้าเกิดว่าพูดดังไปให้ทำการลดเสียงลงนิดนึงนะก็จะทำงานกลับกันโดยการนะฮะจะคว่ำมือทั้งสองข้างเนี่ยลดลงช้าๆทำซ้ำๆนะจนกว่าเสียงจะอยู่ในระดับที่พอเหมาะนะครับเร่งเวลาให้เร็วขึ้นนะครับเร่งเวลาให้เร็วขึ้นนะครับผู้กำกับจะให้สัญญาณโดยการชี้นิ้วไปที่นักแสดงนะครับแล้วหมุนนะครับนิ้วชี้เป็นวงกลมตามเข็มนาฬิกานะครับแสดงบอกว่าให้ผู้แสดงเนี่ยนะครับทราบว่าเวลาจวนจะหมดแล้วนะครับเร่งคำพูดหรือว่าสรุปจบให้หน่อยนะโปรดเร่งเวลาให้ทันตามกำหนดนะฮะบอกให้เงียบๆนะครับนะครับผู้กำกับจะมีนะครับจะทำลักษณะท่าทางก็คือโดยการใช้นิ้วชี้แตะที่ริมฝีปากนะครับเพื่อบอกว่าให้ผู้แสดงหรือคนรอบข้างนะครับที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ขณะทำการบันทึกเทปเนี่ยนะครับให้งดใช้เสียงนะครับหรือเบาเสียงลงนะแต่ส่วนใหญ่แล้วจะให้เงียบเลยนะเพื่อจะไม่ให้เป็นการรบกวนขณะทำการบันทึกเทปนะครับขณะที่ทำการถ่ายทำอยู่นะฮะผู้แสดงหรือผู้ดำเนินรายการเนี่ยทำดีแล้วนะครับหรือใช้ดีใช้ได้นะครับดีมากนะครับผู้กำกับก็จะชูนิ้วหัวแม่มือนะฮะหรือจะใช้หัวแม่มือเนี่ยกับนิ้วชี้ทำเป็นวงกลมนะชูให้เห็นเด่นชัดนะครับชูให้เห็นเด่นชัดนะฮะเพื่อเป็นการบ่งบอกให้ผู้แสดงเนี่ยทราบว่าทำดีแล้วและทำต่อไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะชิดกันให้มากขึ้นหรือชิดกันมากๆหน่อยนะฮะผู้กำกับจะหันฝ่ามือนะครับทั้งสองข้างนะตอนแรกจะกว้างนิดนึงนะแต่ถ้าเกิดว่านะครับบอกให้ชิดกันมากขึ้นหน่อยนะฮะผู้กำกับก็จะหดมือลงให้แคบลงนะครับแสดงว่าให้ผู้แสดงนั้นนะครับยืนชิดกันอีกหน่อยหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อชิดไปแล้วบอกให้ห่างกันออกหน่อยนะผู้กำกับนะครับก็จะแยกฝ่ามือออกช้าๆออกจากกันคือให้ผู้แสดงเนี่ยยืนห่างกันนิดนึงนะครับยืนห่างอีกหน่อยนะครับ
หลือเวลาอีก2นาทีหรือกี่นาทีก็แล้วแต่นะและครึ่งนาทีนะผู้กำกับจะชูนิ้วตามเวลาที่เหลือนะครับถ้า2นาทีก็คือชู2นิ้วนะฮะเวลาที่ชูนี่คือเป็นนาทีนะครับไม่ใช่ชั่วโมงหรือวินาทีนะที่ชูเห็นนี่ก็คือว่าถ้า2นิ้วก็คือ2นาทีนะแต่ถ้าเกิดว่าไขว้นิ้วนะครับเหลือครึ่งนาทีนะครับเหลือครึ่งนาทีใกล้จะหมดแล้วนะถ้าเกิดไขว้นิ้วนะแต่ถ้าเกิด5นาทีก็คือชู5นิ้วนะส่วนใหญ่แล้วก็จะชูตั้งแต่5นิ้วลงมา5นิ้ว4นิ้ว3นิ้ว2นิ้วอะไรอย่างงี้นะครับครับเดินออกมาใกล้ๆนะครับบางครั้งผู้แสดงเนี่ยยืนห่างกล้องมากไปนะทำให้การมองเห็นนะครับของตัวผู้แสดงเนี่ยนะครับมีความเล็กมากนะฉะนั้นผู้กำกับจะสั่งการโดยการหันฝ่ามือทั้งสองข้างนะครับดึงเข้าหาตัวช้าๆนะครับดึงช้าๆจนกว่าผู้แสดงเนี่ยจะเดินออกมาใกล้กล้องเท่าที่ต้องการนะครับเมื่อผู้กำกับสั่งให้เดินเข้ามาแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าต้องการที่จะให้ผู้แสดงเนี่ยถอยออกไปไกลๆอีกหน่อยนะก็จะทำลักษณะตรงกันข้ามกันนะครับสังเกตมือดูนะครับหมดเวลาหรือตัดรายการผู้กำกับจะใช้นิ้วชี้ข้างใดข้างหนึ่งปาดคอนะครับไม่ใช่มีดนะครับใช้นิ้วชี้เนี่ยทำท่าลักษณะคล้ายๆปาดคอไปข้างๆนะครับทำเช่นนี้นะครับผู้แสดงให้รู้ว่าให้หมายความว่ารายการนี้นะครับหมดเวลาที่จะบันทึกแล้วนะครับหรือบันทึกยาวเกินกว่าเวลาที่กำหนดแล้วนะครับกินเวลามากเกินไปและบอกให้ผู้แสดงเนี่ยพิธีกรกล่าวอำลาผู้ชมได้เลยนะฮะสังเกตดูถ้าเกิดว่าปาดช้าๆเนี่ยยังหมดเวลายังเกินเวลาไปนิดเดียวถ้าเกิดปาดเร็วๆหรือถี่ขึ้นเนี่ยแสดงว่ารีบตัดรายการรีบจบได้แล้วนะครับผู้แสดงต้องดูภูมิกับตรงนี้ด้วยนะครับสุดท้ายนะครับเรื่องของการให้สัญลักษณ์นะครับก็คือเรื่องของการหยุดรายการถ้าผู้กำกับยกมืออยู่ระดับใดสองข้างและหงายฝ่ามือขึ้นชูขึ้นเหนือที่ศีรษะขึ้นลงนะครับทำพร้อมๆกันทั้งสองข้างทำเช่นนี้หมายความว่ารายการนี้บันทึกเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับหรือจบรายการนะครับหลังจากที่เรามาเรียนรู้เรื่องของการให้สัญญาณในห้องผลิตรายการแล้วนะครับก็จะเป็นสุดท้ายเลยหลังจากการถ่ายทำเสร็จแล้วก็จะเรื่องของการตัดต่อนะการตัดต่อของกระบวนการนี้นะจะมีการกระทำน้อยมากนะครับเพราะว่ากระบวนการต่างๆนะครับจะเสร็จสิ้นในการที่ถ่ายทำนั่นแล้วนะเพราะจะมีการตัดต่อเสร็จในตัวนะส่วนใหญ่แล้วที่จะมาการตัดต่อนะก็คือเรื่องของการใส่กราฟิกนะครับกราฟิกไตเติลหัวท้ายอะไรก็แล้วแต่นะอาจจะเรื่องของเทคนิคภาพที่จะต้องมีพลิกแพงมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็จะใส่เรื่องของอินเสิร์ตภาพประกอบยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าผู้แสดงหรือผู้ดำเนินรายการเนี่ยพูดถึงภาพอะไรต่างๆที่ไม่สามารถที่จะมาใส่ให้ได้ตอนนั้นนะก็จะมาใส่อินเสิร์ตขณะช่วงการตัดต่อทีหลังนะครับอาจจะเป็นเรื่องของเสียงดนตรีประกอบนะฮะเพื่อให้เกิดรายการเนี่ยมีความน่าสนใจยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดใส่เสียงดนตรีประกอบตรงนั้นน่ะอาจจะไม่มีความเหมาะสมเพราะว่าจะไปรบกวนเรื่องของเสียงพูดเข้านะครับหลังจากการตัดต่อเสร็จแล้วนะครับจะเรื่องของการตรวจสอบเป็นกระบวนการสุดท้ายครับก็คือจะดำเนินการภายหลังการตัดต่อกันที่เรียบร้อยแล้วนะเพื่อประเมินดูความสมบูรณ์ของรายการนะการตัดตรวจสอบนะครับก็จะเหมือนกับทุกรายการนะครับก็เรื่องของความถูกต้องเรื่องของความกราฟิกต่างๆนะเรื่องของเทคนิคต่างๆนะครับสุดท้ายเลยนะก็จะคล้ายๆกันกับที่เคยได้พูดมานะครับรายการทุกรายการก็จะตรวจสอบจากคล้ายๆกันนะครับเป็นไงครับบ้างครับท่านผู้ชมนะฮะเรื่องของเทคนิคการผลิตรายการโทรทัศน์แบบกล้องหลายตัวแล้วก็เทคนิคการผลิตรายการในห้องผลิตรายการนะจะมีความยุ่งยากมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคลากรเรื่องของเทคนิคเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆนะครับทีมงานจะต้องใช้จำนวนมากในการผลิตนะครับเป็นทีมงานนะก็วันนี้นะครับรายการก็หมดเวลาลงแล้วนะครับ
ในคราวหน้าหรือสัปดาห์หน้าจะมาดูกันเรื่องของการใช้จัดแสงนะครับในห้องสตูดิโอหรือจัดแสงในการถ่ายทำรายการโทรทัศน์นะครับว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างหรือมีเทคนิควิธีการอย่างไรนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วสวัสดีครับThank you.